ะคะก็แทนค่าลงไปในสมการของเรานะคะแทนค่า hi กับ h ลงไปนะคะ density ของ density คงที่นะคะเพราะว่าเป็นของเหลวชนิดเดียวกันเนาะอุณหภูมิมันต่างกันแค่นิดเดียวฉะนั้นเราก็ประมาณว่าdensity มีค่าเท่ากันนะก็เอา density ตัดไปให้หมดเนาะได้เป็นสมการที่2ขึ้นมาจากนั้นอาจารย์จะทำมันให้อยู่ในรูปของ deviation variable ตัวนี้งงไหม t ลบ t reference ทำไมออกมาได้ dt แล้ว cv ทำไมดึงออกนอกเครื่องหมายดิฟได้ตัวนี้จะใช้ได้ก็ต่อเมื่อ CV เป็นค่าคงที่นะคะโดยปกติเนี่ยช่วงอุณหภูมิที่เราดูเนี่ยมันไม่ใช่ช่วงกว้างมันไม่น่าเกินบวกลบ10มันอาจจะอยู่แค่บวกลบ5อะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยถือว่าในช่วงอุณหภูมิที่เราศึกษาเนี่ยค่าเหล่านี้คงที่นะคะก็เลยดึงออกนอกเครื่องหมาย differential ได้นะ T referenceนะคะมีเพื่อนบอกว่าเท่ากับ25องศาเป็นค่าคงที่ฉะนั้นดิฟค่าคงที่มันได้0เราสามารถเขียนแค่เป็น dt by dt ได้นะคะจากนั้นเราจะทำให้มันเป็น deviation variable เพราะตรงนี้เนี่ยถ้าสังเกตเป็นลีเนียหมดเลยถูกไหมคะ f เป็นค่าคงที่ cp ค่าคงที่เป็นฟังก์ชันกับ t อย่างเดียว f cp ค่าคงที่เป็นฟังก์ชันกับอันนี้ฟังก์ชันกับ ti นี่ฟังก์ชันกับ t นะคะฉะนั้นตรงนี้อยู่ในรูปลีเนียแล้วไม่ต้องทำ linearization แต่ต้องทำให้อยู่ในรูป deviation variable เพื่อที่จะได้ zero initial boundary condition นะคะการลบด้วย t reference ไม่ได้เป็นตัวบอกถูกไหมการลบด้วย t reference ไม่ใช่เป็นตัวบอกว่าเป็นอุณหภูมิเริ่มต้นของตัวแปรนั้นๆถูกไหมเพราะ t reference ถูกฟิกไปที่25องศาแต่อุณหภูมิเริ่มต้นที่คุณทราบค่าตอนที่ระบบคุณยังอยู่ในภาวะคงตัวอย่างเช่นกรณีอุณหภูมิน้ำขาเข้ามันอยู่ที่30ถูกไหมฉะนั้นตอนนี้เราจะทำให้เป็น deviation variable เราก็จะพิจารณาภาวะเริ่มต้นเป็นสภาวะคงตัวนะคะฉะนั้นพอพิจารณาสภาวะเริ่มต้นเป็นสภาวะคงตัวตัวนี้คุณจะได้เป็น t bar t i bar เป็น t เป็นค่า t ที่คุณทราบถูกไหมคะที่สภาวะคงตัวนั้นแต่ทีมันต้องลบ t reference เพราะมันคือ enthalpy ตอนที่มันอุณหภูมิเท่านั้นก้อนนี้คุณก็จะได้เป็น t bar t bar ที่อุณหภูมิน้ำขาออกตอนนั้นที่มันอยู่ในสภาวะคงตัวแต่มันต้องลบ t reference เพราะมันเป็น enthalpy ของสารณอุณหภูมินั้นนะคะมีค่าเท่ากับ0เพราะเราพิจารณาสภาวะเริ่มต้นเป็นสภาวะคงตัว term differential จะกลายเป็น0นะคะจากนั้นเราสมการที่2ตั้งลบด้วยสมการที่3ก็ตอนนี้เขียนให้ค่อนข้างละเอียดเพื่อที่จะได้เห็นว่า t reference มันหายไปได้ยังไงตรงนี้คือที่มาว่าในหนังสือเนี่ยเขาสรุปให้คุณเลยเหลือแค่ t i t ลบ t i bar สาเหตุที่มันเป็นอย่างนั้นเนี่ยมันเป็นเพราะว่าทั้ง2ก้อนเนี่ยมี reference ทั้งคู่พอคุณเอามาหักลบกันก้อน reference มันจะหักลบกันไปเองนะคะในทำนองเดียวกันกับอุณหภูมิน้ำขาออกมันมี reference กับ reference แต่ไม่เขียนเพราะว่ามันหักลบกันนะคะส่วนฝั่งนี้เนี่ยอย่างที่บอกว่าต้องการเขียนให้อยู่ในรูป deviation variable จะไม่ใช้ลบ t reference จะใช้ลบ t bar นะคะจากนั้นก็นิยาม deviation variable ขึ้นมานะคะผลลบออกมาได้เท่าไหร่define deviation variable จากนั้นเอาเข้าไปแทนเขียนให้อยู่ในรูปสมการ differential equation อย่างสวยงามก็คือเอาตัว dif เนี่ยมาไว้ฝั่งซ้ายมือของสมการอ้าว output คือตัวไหนคือ output output คืออุณหภูมิน้ำขาออกจากถัง input คืออุณหภูมิน้ำขาเข้าจากถังใช่ไหมคะฉะนั้นสังเกตเราเนี่ยจะต้องคอยดูว่า output ของเราคืออะไรแล้วไปดูฝั่งนี้ที่เราดีไลฟ์มาว่า output ยังอยู่ฝั่งนี้อยู่ไหมถ้า output ของเราเนี่ย
ยังไม่ได้ย้ายเข้ามาที่ฝั่งเดียวกันกับ differential ของมันคุณต้องจับมันย้ายไปอยู่ฝั่งเดียวกันนะคะซึ่งจากบรรทัดนี้เนี่ยมาบรรทัดนี้ก็คืออาจารย์ย้ายตัว output ไปไว้ฝั่ง differential ของมันจากนั้นขั้นตอนถัดไปต้องทำไงคะทำให้สัมประสิทธิ์หน้า t ตัวนี้เป็น1จำได้ไหมเพื่อที่สัมประสิทธิ์หน้า dt จะกลายเป็น tauแล้วเราก็มาดูว่ามันเป็นทาวจริงไหม CP กับ CV หน่วยเป็นยังไงคะเหมือนกันถูกไหมมันเป็นหน่วยเดียวกันฉะนั้น V หาร F ได้หน่วยเป็นเวลาแสดงว่ามาถูกทางแล้วนะคะหน้าตาเหมือนกันเลยตัดกันหมดแสดงว่าตัวนี้มีหน่วยไหมไม่มีนะคะก็ถูกต้องเพราะว่า input คืออุณหภูมิเอาพุทธก็คืออุณหภูมิฉะนั้นหน่วย2อันตัดกันก็ไม่เหลือหน่วยนะคะก็พบว่าที่หามาถูกต้องหมดอ่ะทำไมอาจารย์ถึงบอกว่าตัด CV กับ CP ออกมันตัดกันได้มั้ย CP กับ CV เนี่ยอาจารย์ทำอย่างนี้ถูกมั้ยเนี่ยอาจารย์จับมันตัดกันอาจารย์ทำถูกมั้ยถูกมั้ยถูกมั้ยจากเทอร์โมไดนามิกนะคะคุณพบว่าเอนโทรปี H มีค่าเท่ากับ U internal energy บวกกับ PV ถูกไหมเอนโทรปีมีค่าเท่ากับ CP delta T แล้วก็ U internal energy มีค่าเท่ากับ CV delta T PV มีค่าเท่ากับ delta NRT ซึ่งตัวนี้จะเท่ากับ delta NRT เมื่อไหร่เมื่อเป็นแก๊สเฟสแก๊สเฟสเนี่ยถ้าความดันปริมาตรเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยส่งผลกระทบทำให้จำนวนโมลเปลี่ยนไปถูกไหมคะพอคุณตัดหน่วยไปคุณพบว่า CP บวก CP มีค่าเท่ากับ CV บวก R แต่ตัวนี้มันเป็นแก๊สเฟสถ้าเป็นลิควิดไม่มี R ถูกไหมคะฉะนั้น CP กับ CV ก็จะมีค่าใกล้เคียงกันดังนั้นก็เลยเป็นที่มาว่าทำไมครูถึงตัด CP กับ CV ได้เพราะว่ากรณีนี้สารของเราเป็นของเหลวนะคะจากนั้นเขียนให้อยู่ในรูปง่ายก็จะได้แค่นี้ค่ะ tau dt by dt บวก t เท่ากับ ti เป็น deviation variable แล้วฉะนั้นคุณมี zero initial boundary condition คุณ take Laplace เข้าไป2ฝั่งของสมการนะคะคุณก็จะได้หน้าตาแบบนี้ขึ้นมาดึงตัวร่วมนะคะก็จะได้เนี่ยค่ะ transfer functionที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิของน้ำขาออกของเครื่องของจากเครื่องให้ความร้อนตัวนี้กับสัมพันธ์กับอินพุตก็คืออุณหภูมิน้ำขาเข้านะคะก็เป็น first order เพราะว่า s ยกกำลัง1 นะคะแค่นั้นเอง